สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งก็มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะจะมาทดสอบอะไรดีนะทดสอบชุดนี้เลยเห็นไหมคะนี่คือเป็นชุด High Beauty Shampoo นะคะของบริษัทไฮไลท์นะคะทดสอบอะไรคือตรงนี้ค่ะแป้งขอรีวิวนะคะเห็นบรรยากาศวันนี้ป่ะชมบรรยากาศก่อนสวนหย่อมรอบๆนะคะตอนนี้ค่ะสดชื่นมากเลยอ่ะโอเคกลับเข้ามาคือตัวนี้มีหลายคนถามแป้งน้องเวลาที่แป้งขายแชมพูชุดนี้น้องแป้งคะทำไมมันแพงจังน้องแป้งคะแพงไปไหมนู่นนี่นั่นแป้งจะมาบอกค่ะให้ชัดเจนวันนี้เลยนะคะว่าแชมพูชุดนี้ถามว่าแพงหรือไม่แพงแป้งไม่รู้เพราะว่าแป้งขายได้เยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าคุ้มไหมมากกว่าเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนมันต่างกันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มถ้า100บาทซื้อมาแล้วมันไม่ได้เลยหรือก็ถือว่าแพงถูกต้องไหมคะแล้วแป้งจะมาบอกว่าทำไมมันถึงค่อนข้างราคาสูงกว่าท้องตลาดเนื่องจากว่าแชมพูชุดนี้ค่ะสกัดจากสมุนไพรและสิ่งที่ได้คืออะไรไหมคะมันเข้มข้นแต่ท้องตลาดคือมันเจือจางแล้วมันเข้มข้นมันใช้ได้นาน 2-3 เดือนแต่บางขวดแป้งใช้ได้ถึง4เดือนเลยนะคะลองดูทดสอบเลยแล้วกันนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นแผ่นกระดานนะคะซึ่งเนื้อสัมผัสเหมือนกันทั้งหมดไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีตัวแปรใดๆทั้งนั้นนะคะและความลาดเอียงเหมือนกันจะให้ดูถ้าผลการทดสอบมาอันไหนที่ไหลลงได้เร็วกว่าคือเจือจางกว่าโอเคไหมลองมาดูค่ะเห็นชัดไหมคะนี่เป็นแชมพูนะแชมพูที่ท้องตลาดอันนี้จะเป็นแชมพูของเราเห็นชัดไหมคะเห็นชัดเนาะอ่ะเนี่ยค่ะไหลลงไปนี้แล้วเห็นไหมคะแต่แชมพูของเรายังหยุดที่นี่อยู่เลยโอเคตัวนี้ค่ะเป็นสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นดังนั้นอันนี้คือเจือจางแล้วอันนี้คือไม่ได้เจือจางคุณสามารถที่จะใช้ได้นิดเดียวปั๊มเดียวก็เกินพอแล้วหรือคุณเอาไปเจือจางกับน้ำก็ได้ในอัตราส่วนก็คือแบ่งเป็น4ส่วนนะคะแบ่งขวดเอาขวดขนาดไหนไม่ได้แบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกก็จะให้เป็นเฉพาะแชมพูอีก2ส่วนเป็นน้ำและอีก1ส่วนเป็นอากาศไว้สำหรับเขย่าโอเคไหมตัวนี้ค่ะชัดเจนหรือยังว่าทำไมถึงราคาสูงกว่าท้องตลาดเนาะโอเคนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมาทดสอบให้เห็นนะคะโอเคค่ะสวัสดี